เกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยมะยมหมู่7ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกข้าวเป็นหลักมีการปลูกพืชหลังนาเช่นผักยาสูบและข้าวโพดแต่มีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งทางหน่วยงานภาครัฐบาลจึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อยโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนในการปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยทนแล้งสามารถขายเพื่อสร้างรายได้และยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินทั้งขั้นตอนของการปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพรวมถึงการคัดบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่อไปผมก็ถือว่าเอาพันธุ์มาแก่ก่อนแล้วขอเก็บพันธุ์คืนเผื่อไว้คนอื่นที่เขายังไม่ได้ทำอ่ะเอาไปต่อยอดแล้วต้องขายให้กลุ่มบางทีพัฒนาที่ดินมาซื้อบ้างเกษตรกรบ้างเอกชนบ้างติดต่อมาทางกลุ่มเราก็ขายก็ทำต่อเนื่องมาปี51อ่ะครับจนกระทั่งบัดนี้กลุ่มนี้ไม่ใช่ขยายในแค่ตำบลนี้อำเภอต่างตำบลต่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่กลุ่มที่นี่ส่งขายให้เอกชนและสถานีพัฒนาที่ดินที่มารับซื้อกับกลุ่มนี้นะครับมีอยู่เชียงใหม่อุตรดิตถ์จังหวัดน่านมีสระแก้วชลบุรีนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลกประมาณ90กว่าไร่ครับ15ครับปริมาณเมื่อทั้งหมดรวมที่ส่งแล้วปีที่ผ่านมาคือ140ตันนะครับราคาปีที่แล้วนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลครับทางกลุ่มของผมนายกงเพชรเรือนทองมีปอเทืองจำหน่ายจะสั่งทางเฟซหรือทางออนไลน์ก็ได้พร้อมที่ส่งถึงที่ครับราคาเป็นกันเองครับในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อจำหน่ายและการขับเคลื่อนกระบวนการกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดครับในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองของเกษตรกรนะครับสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ก็จะมีการมาแนะนำส่งเสริมให้องค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตตั้งแต่การผลิตจนถึงการแพ็คถุงเก็บเกี่ยวจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นให้เกษตรกรแนะนำไปทดลองการปลูกดูดินส่วนใหญ่ที่นี่นะครับจะจากการจำแนกของพัฒนาที่ดินจะเป็นชุดดินบ่มสับนะฮะซึ่งเนื้อดินจะเป็นเนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งนะครับข้อจำกัดของมันก็คือเวลาแห้งแล้งเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากนะครับจึงจำเป็นต้องมีการนำอินทรีย์วัตถุซึ่งปอเทืองก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ว่าเกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายดินที่นี่ใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้นะครับดินสภาพดินเนี่ยเหมาะสมการทำนานะครับแต่ตามฤดูกาลนะครับแต่ช่วงแล้งเนี่ยปัญหาของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินตามจริงก็คือค่อนข้างจะดีครับแต่ติดเรื่องโครงสร้างแน่นทึบนะครับช่วงหลังทำนาเนี่ยดินเนี่ยจะแห้งแล้งไวแล้วก็แน่นนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะแนะนำในการเขาจะปลูกเรื่องของข้าวโพดยาสูบแล้วก็ผักและคราวนี้ปัญหาคือน้ำไม่พอใช้นะครับทางภาครัฐบาลเลยส่งเสริมให้การปลูกพืชน้ำน้อยซึ่งปอเทืองเกษตรกรได้มีหมอดินนำพาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับการปลูกให้ได้คุณภาพนะครับถ้าจะให้ได้คุณภาพจริงๆก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินที่ดีนะครับการดูแลรักษาเพราะว่าปอเทืองเนี่ยถึงแม้ว่าจะทนแล้งทนต่อแมลงก็จะมีศัตรูพืชมารบกวนเช่นแมลงหวี่พวกของหนอนนะครับจำเป็นต้องตรวจติดตามดูตลอดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการตากเมล็ดพันธุ์นะครับทุกอย่างสัมพันธ์หมดนะครับมีครับทุกปีเราจะมีโควต้าในการรับซื้อเพราะว่าพื้นที่ส่งเสริมเราเกษตรกรเพชรบูรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะที่ต้องการนะครับทางสถานีพัฒนาดินเลยมีการรับซื้อที่เยอะปริมาณปีนึงนะครับกรมพัฒนาดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะส่งเสริมอยู่ประมาณ 12,000 ไร่นะครับก็ถ้านับเป็นจำนวนเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ60ตันต่อปีนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบและกลับมาทำภาคการเกษตรเยอะนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำการเกษตรก็คือเริ่มต้นที่ดีก็คือการปรับปรุงบำรุงดินนะครับซึ่งปอเทืองก็เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับหว่านปุ๊บสามารถเตรียมดินทำให้เขาปลูกพืชได้ดีนะครับผลพลอยได้จากส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจสามารถแบ่งเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อทำจำหน่ายได้ครับในปี2565นะครับก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการขยายด้านตลาดนะครับส่วนหนึ่งก็คือตรงจุดเนี้ยเนื่องจากมีผู้ส่วนใหญ่ผู้ที่มาจากโควิดนะฮะจะเป็นเกษตรกรที่เป็นรุ่นใหม่ทางด้านนี้เขาจะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีจะทำให้กลุ่มนี้มีการตลาดที่กว้างไกลขึ้นนะครับสามารถจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับ